สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการที่ทำให้เรารู้ว่าการเชื่อมต่อของ MySQL นั้นเป็นประเภทไหนนะครับจะทำอย่างไรนั้นมาดูกันนะครับเริ่มต้นให้ทำการ connect กับ database ก่อนนะครับก็ MySQL connect นะครับแล้วก็ใส่พารามิเตอร์ที่สำคัญเข้าไปหลังจาก connect เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูกันครับว่าเราจะตรวจสอบประเภทการเชื่อมต่ออย่างไรนะครับเรามาดูกัน echo connection type นะครับแล้วก็เรียกฟังก์ชันนี้ทันทีนะครับเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันไม่สิเพื่อตรวจสอบประเภทของการเชื่อมต่อที่เราจะทำการเชื่อมต่อกับ MySQL นะครับครับ MySQL get host info นะครับเป็นฟังก์ชันสำหรับการตรวจสอบประเภทของรูปแบบในการเชื่อมต่อกับ MySQL เรานะครับจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูผลลัพธ์กันครับ connection type คือ local host via unix socket นะครับก็เป็นประเภทนี่ครับเป็นส่วนสำหรับแสดงประเภทของการเชื่อมต่อนะครับก็จบลงในส่วนของฟังก์ชันสำหรับที่ใช้ในการที่ทำให้เรารู้ว่าประเภทการเชื่อมต่อที่เราทำการเชื่อมต่อกับ MySQL นั้นเป็นประเภทไหนนะครับก็จบลงไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ